ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะวันนี้หลายๆคนก็เก๋เชื่อนะคะว่ารอฟังพี่เก๋ตอบคำถามนี้มาตลอดก็ขอบคุณมากนะคะก็ถึงเวลาที่คุณจะมีพิธีการอย่างเป็นทางการสักทีค่ะสำหรับพี่เก๋เองก็ขอบคุณมากๆค่ะวันนั้นเซอร์ไพรส์ขนาดไหนยังไงคะที่เขาทำได้ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าจะมีพิธีการอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าพร้อมเขาเป็นคนที่แบบเฉยๆนิ่งๆแล้วก็ดูเป็นคนสุขุมเป็นผู้ใหญ่เก๋คิดว่าเขาคงไม่ทำอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราเคยเหมือนกับแซวคนอื่นนะคะแล้วพร้อมก็จะพูดเบรกว่าเออดูไปนะเนี่ยเราไม่มีหรอกอะไรเงี้ยเราไม่ทำอะไรน่ารักอย่างนั้นอยู่แบบว่าขี้จ่ายอย่างนี้หรอกอะไรก็เลยไม่ได้คิดก็เลยเรียกว่าเซอร์ไพรส์ประหลาดใจพอสมควรค่ะคือตกใจแล้วก็ดีใจแล้วก็คือมันก็คือเซอร์ไพรส์จริงๆนะคะคือท่านรู้กว่านี้จะแบบใส่ชุดที่ไม่สีตกแสดงว่าไม่ได้ตั้งหนิงเป็นหนิงมาก่อนเลยไม่มีคืออย่างที่บอกนะคะว่าเป็นทริปครอบครัวด้วยแล้วก็หนึ่งเนี่ยเราไปแสดงความดีกับงานแต่งงานของเพื่อนเพื่อนที่เป็นที่ไปงานแต่งงานเรายังแซวเลยว่าสุดท้ายแล้วก็ไปงานเธอเลยได้มีงานตัวเองเลยอะไรเงี้ยค่ะสองเนี่ยก็มีหลานๆพี่สาวไปด้วยก็คิดว่าเออเป็นทริปครอบครัวมีหลานอยู่ด้วยมีเด็กอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าจะมีโมเมนต์แบบน่ารักหรือโรแมนติกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เก๋เองเนี่ยก็เอา YouTube ของเก๋อ่ะขอโฆษณาหน่อยได้ไหมอ่ะได้ค่ะเอาชลดา Channel ไปถ่ายด้วยรายการเก๋อแกเนี่ยออกมาแล้วก็ถ่ายวิดีโอคลิปของเราไปเรื่อยสมาธิมันก็เลยไม่ได้ไปใส่ใจว่ามันจะเกิดโมเมนต์น่ารักน่ารักตอนเขาคุกเข่าเป็นไงบ้างครับก็คือตกใจจริงๆค่ะเพราะว่าเรามัวแต่อย่างที่บอกว่าเธอเห็นภาพคือมันเป็นภาพที่แบบไม่ได้มีการเรียกว่าไม่ได้ตั้งตัวนะคะถือโทรศัพท์มือถืออยู่เลยเพราะเราถ่ายวิดีโอคลิปอยู่ใช่ไหมคะก็อยู่พร้อมก็คุกเข่าลงคือเหมือนมันจะตกใจอะค่ะก็ไม่ได้ยินคำถามที่เขาถามว่าเขาพูดว่าอะไรเขาต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยคุกเข่าทำไมอะไรเงี้ยหมดตายแล้วไม่คิดว่าจะได้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้เป็นช่วงเวลาพร้อมพอดีมั้งคะที่เกิดพร้อมพอดีแบบนี้ว่าใจพร้อมอ๋อคือเอาจริงนะคะเก๋ว่าพูดกับอันนี้สวมแล้วพูดได้แล้วเนอะคือจริงๆเนี่ยเก๋เข้าใจว่าพร้อมเขาขอเก๋ไปแล้วพี่เข้าใจเองผิดนึกว่าคุณพร้อมเขาขอเก๋แต่งงานไปเมื่อนานมาแล้วเพราะเรามีการคุยกันอยู่แล้วค่ะว่าปีหน้าน่าจะมีเรื่องดีๆให้กับครอบครัวเราทั้งสองครอบครัวได้ดีใจก็เลยคิดว่าพร้อมขอไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้คิดว่าต้องมีเป็น proper เป็นพิธีการขนาดนี้ค่ะก็ดีใจคือเซอร์ไพรส์มากอยู่แล้วคือวางแผนที่จะแต่งในปีหน้าอยู่แล้วใช่ค่ะก็มีการคุยกันอยู่แล้วว่าเออเราถึงเวลาแล้วนะตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราคบกันมา9ปีแล้วนะอะไรเงี้ยเลขสวยพอดีอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นไปดูเลิกงานด้วยจริงๆจะบอกว่าไม่ได้ไปดูเลิกอะไรเลยนะคะถ้าเอาจริงๆเลยเพราะว่าเอาเลิกสะดวกแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราก็สวมแหวนที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่ามันก็ผ่านขั้นตอนการไปแลกไปแล้วก็จะเหลือพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งคุณพร้อมเองเนี่ยเขาเป็นคาทอลิกอาจจะมีเข้าโบสถ์แล้วก็ทานเลี้ยงกับน้องๆที่สื่อมวลชนนะคะแล้วก็เพื่อนๆของพวกเราก็จะเป็นงานเลี้ยงการเฉลิมฉลองแล้วค่ะยังไม่ได้วันเลยค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเลิกสะดวกจริงคือตอนนี้พอดีมีวันที่เราอยากทำปรากฏว่าเพื่อนเราไม่อยู่อะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ติดธุระอะไรเงี้ยไม่สะดวกอะไรก็พยายามจะหาวันที่สะดวกสำหรับทุกคนตอนนี้เริ่มเตรียมงานเพิ่งเอาจริงๆนะคะเพิ่งเริ่มดูเลยเพราะว่าวันนี้เป็นงานแรกเลยที่มาทำงานอีเวนต์จริงๆอย่างวันอาทิตย์ที่แล้วใครไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานช้างก็ยังไม่ถือว่าเป็นงานทำงานก็เลยบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยเป็นกิจลักษณะคือหลังจากที่เก๋ลงโซเชียลว่าเก๋คิดว่าเออตัวเองคงไม่ได้มีโอกาสมาเจอน้องๆแบบนี้ก็เลยลงให้ทุกคนรู้แหล่งรายละเอียดงานแต่งเราต้องจัดเต็มเลยว้ายก็แบบว่าจริงๆจะบอกว่าอยากจะยกให้เป็นหน้าที่ของพร้อมไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้กี่เชื่อหลายๆคนเขาต้องแบบเออผู้หญิงต้องทำอะไรอย่างเงี้ยกี่คิดว่าเออพร้อมก็ทำอ่ะคือเขายังทำวิธีการน่ารักให้เราเซอร์ไพรส์เลยก็เลยยกหน้าที่ตรงนี้ให้เขาว่าไหนๆก็ทำแล้วให้คุณพร้อมรับทำหน้าที่ต่อไปแล้วเราไม่ต้องไอดงไอเดียเรามีไหมคะพี่เก๋ที่เราอยากได้อยากได้ธีมแบบไหนที่ฝันของเราจริงๆก็มีไม่ได้มีธีมเลยนะคะในเอาจริงๆถ้าในฝันเนี่ยเอาคู่ขำๆนะคะคือเก๋ก็พูดกับพ่อว่าเออไหนๆเราก็รักสัตว์ขนาดนี้แล้วอ่ะงานเราให้คนเอาสัตว์เลี้ยงมาได้ไหมแค่นั้นเองที่พูดกันนะคะแต่นอกนั้นอย่างอื่นยังไม่ได้มีอะไรเป็นกิจลักษณะจริงๆแล้วคุณพ่อว่าไงว่าเขาจะเอาสัตว์มาในงานหมดเขาบอกเออจริงๆถ้าเกิดตัว2ตัวก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดเราเอามาทุกคนเลยล่ะคือจะเอาทุกคนเลยไม่ได้คิดอะไรนะคะแล้วหมาเราจะไปกัดหมาคนอื่นเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแทนที่เราจะได้เทคแคร์ลูกเออแขกที่มาร่วมงานเนี่ยต้องวิ่งจับหมาเราเปล่าๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าคุยกันเล่นๆจะเป็นไปได้ไหมคะนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวรอให้พร้อมก่อนพิจารณาก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเก๋เห็นเขาทำมาได้ดีแล้วนะคะแล้วก็เขาทำอะไรถูกใจแบบไม่น่าเชื่อก็เลยคิดว่าพร้อมก็ต้องเป็นพ่องานให้เก๋ที่ดีแล้วก็ไหนๆก็เก๋ก็แซวเขาแล้วว่าไหนๆเขาทำเซอร์ไพรส์เก๋แล้วอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเซอร์ไพรส์ให้เก๋ดูอีกทีแล้วกันว่ามันจะเป็นงานแต่งงานที่เราอยากจะได้จริงๆหรือเปล่าพี่เก๋วางไว้ยังคะว่าใครจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวเรามีติดต่อเพื่อนไปยังยังไม่ได้เริ่มคุยกับใครเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็มาแชร์ความดีกันหมดเลยนะคะยังไม่มีโอกาสได้คุยกับใครเพราะว่าพอจับต่างประเทศปั๊บพอดีก็มีแบบว่าธุรกิจไม่เรียกธุรกิจมีธุระในครอบครัวนิดนึงนะคะแล้วก็เก๋ไปเจอพบปะผู้ใหญ่ที่เก๋เคารพนับถือไปทักทายสวัสดีได้พูดได้ปากเปล่าของเราก่อนเนี่ยค่ะยังมึงเดี๋ยวจะต้องไปคุยกันดีก่อนว่า
ขาทำยังไงกันบ้างก็ไม่เคยรู้เลยนะว่าถึงวันของตัวเองต้องแบบทำอะไรไม่เป็นขนาดนี้เออไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมีอะไรไม่เป็นแล้วต้องเริ่มจากอะไรก่อนอะไรเงี้ยยังไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆค่ะค่ะโอเคครับทำนะขอบคุณครับได้ครับเมื่อกี้เราถอนยัง